ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมดีๆเวิร์กช็อปที่เรียนแล้วได้สูตรวุ้นอร่อยๆเอาไว้ทำขายแล้ววันนี้มีเมนูอร่อยๆที่ทำง่ายมากๆนมมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวจดสูตรกันไว้ทำขายในช่วงหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากวุ้นมะพร้าวค่ะตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวนำขึ้นตั้งไฟปานกลางการต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับจะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆนั้นละลายทั่วกันทั้งหมดไม่จับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์ขูดเป็นเส้นเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำนมมะพร้าวอ่อนค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในถั่วปั่นตามด้วยน้ำมะพร้าวเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่วุ้นมะพร้าวขูดเส้นประมาณ50กรัมตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่น40กรัมและนมสดรสจืด100มิลลิลิตรปิดฝานำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวหอมหวานอร่อยเย็นชื่นใจส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือก